สวัสดีครับวันนี้ที่ลาโมบายช่วงนี้ครับเดือนมีนาคมปี2024ทางค่ายวีโว่ครับมีมือถือที่กำลังจะวางจำหน่ายหรือว่าเปิดตัวใหม่ครับก็จะเป็นรุ่น Vivo Y105G ทั้งหมดนี้ครับเป็นข้อมูลก่อนการเปิดตัวรวบรวมข้อมูลจากในและก็ต่างประเทศมาให้รับชมกันครับราคาที่คาดว่าจะวางจำหน่ายครับจะอยู่ที่ท้ายคลิปเพื่อนๆทุกคนครับได้มีข้อมูลในการวางแผนในการเลือกซื้อมือถือให้คุ้มค่าคุ้มราคามากที่สุดมาครับมาเริ่มจากสเปคหน้าจอแสดงผล Vivo Y105G มาพร้อมกับขนาดจอ 6.67 นิ้วความละเอียดหน้าจอครับ Full HD Plus สำหรับรุ่นนี้นะครับจอที่ให้มาเป็นจอ AMOLED Refresh Rate หน้าจอครับสูงสุดจะอยู่ที่120Hz ในการปรับตั้งค่าความสว่างหน้าจอครับเมื่อเล่นกลางแจ้งตรงนี้ก็สำคัญปรับได้สูงสุดครับประมาณ 1,200 นิตนิตก็คือค่าความสว่างของหน้าจอครับยิ่งสูงก็ยิ่งดีสำหรับจุดเด่นหน้าจอแสดงผลของ Vivo Y105G ก็คือรุ่นนี้ครับจะได้สแกนนิ้วใต้จอก็ได้รับการรับรอง Ear Care Display จอแสดงผลที่ดูแลดวงตาอัตราส่วนหน้าจอครับ 91.90% ก็ถือว่าเป็นจอที่มีกล้องหน้าอยู่ใต้จอครับสแกนนิ้วใต้จอพื้นที่หน้าจอกว้างใต้เป็นจอ AMOLED 120Hz ก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับสำหรับ Vivo Y105G มาดูทางด้านขนาดและก็น้ำหนักสำหรับ Vivo Y105G หนักเพียง 185.5 กรัมบางเพียง 7.79 มิลลิเมตรถือว่าเป็นมือถือที่บางรับง่ายต่อการพกพาพื้นผิวฝาหลังสีม่วงของ Vivo Y105G ได้มีการเคลือบป้องกันคราบและก็หนัง Eco Fiber ต้านทานรอยขีดข่วนและก็การเสื่อมสภาพกันรอยลายนิ้วมือเพื่อการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้นครับสำหรับรุ่นนี้ต่อมาครับมาดูทางด้านระบบปฏิบัติการเวอร์ชัน Android ที่ให้มาครับเป็นเวอร์ชัน Android 14ตัวล่าสุดครอบทับด้วยฟันทัด OS 14ของ Vivo เองก็เป็นเวอร์ชัน Android รุ่นใหม่นะครับแล้วก็เป็นฟันทัด OS ที่เล่นง่ายนะครับสำหรับฟันทัด OS ของ Vivo มาดูทางด้านชิปเซ็ตนะครับเริ่มจาก CPU จะใช้เป็นตัว Snapdragon 4 Gen 2ซึ่งผลทดสอบคะแนน AnTuTu ของรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 443,465 คะแนนก็ถือว่าเป็น CPU รุ่นใหม่ครับที่เน้นใช้งานทั่วไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอรวมถึงการเล่นเกมครับในงบประมาณหลักพันหรือว่าไม่เกิน 10,000 บาทก็ถือว่าโอเคครับใช้งานได้อย่างสบายๆ สำหรับ Vivo Y105G ต่อมาครับมาดูทางด้านหน่วยความจำแรมที่มาครับก็คือ 8GB ความจำเครื่อง 256GB สามารถเพิ่ม SD card นะครับสูงสุดได้อยู่ที่ 1TB ต่อมาครับมาดูจุดเด่นจุดขายในท้องตลาดที่แข่งขันกันอีกอย่างหนึ่งก็คือกล้องถ่ายรูปสำหรับ Vivo Y105G กล้องหน้าครับให้มาอยู่ที่8ล้านพิกเซลทางด้านกล้องหลังครับก็จะมีอยู่3โมดูลกล้องกล้องหลักที่ให้มาครับ50ล้านพิกเซลมาพร้อมกับเลนส์อัลตราไวด์ครับไว้ถ่ายมุมกว้างอยู่ที่8ล้านพิกเซลก็จะมีฟิกเซนเซอร์อีก1ตัวในส่วนของงานวิดีโอด้านหน้าและก็งานวิดีโอจากด้านหลังได้สูงสุดครับ 1080p 30เฟรมต่อวินาทีส่วนทางด้านแบตเตอรี่และก็ระบบชาร์จนะครับสำหรับรุ่นนี้ Vivo Y105G มาพร้อมกับแบต 5,000 มิลลิแอมป์ก็จะเป็นแบตไซส์มาตรฐานทั่วไปนะครับระบบชาร์จครับให้มาค่อนข้างสูงก็คือ80วัตต์ระบบฟาสต์ชาร์จของ Vivo นะครับชาร์จได้ค่อนข้างเร็วมาพร้อมกับมาตรฐาน IP54 กันละอองน้ำละอองฝนได้ชั่วคราวอีกอย่างหนึ่งครับที่เซอร์ไพรส์สำหรับ Vivo รุ่นนี้ก็คือมาพร้อมกับลำโพงคู่สเตอริโอมาตรปรับวอลุ่มเสียงครับสูงสุดได้ถึง 300% สีที่มีวางจำหน่ายครับก็จะเป็นสีดำนะครับเรียกง่ายๆเลยสีดำแล้วก็สีม่วงก็จะออกโทนสีม่วงอ่อนครับราคาที่คาดว่าจะวางจำหน่ายนะครับก็คือประมาณ 9,999 บาทแต่คาดว่าสเปคจริงๆครับคงไม่ต่างไปจากนี้มากมายก็เพื่อนๆท่านใดครับเป็นสาวก Vivo ที่กำลังมองหามือถืองบประมาณต่ำกว่า 10,000 บาทรอได้เลยครับรุ่นใหม่ Vivo Y105G ถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องที่ลาโมบายหน่อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ